ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเสี่ยโป้เผยค่าตัวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ที่ชวนมาออกรายการแต่กลับโดนปฏิเสธหลังจากการเลิกลาของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และสาวติ๊กกนิสตรินหรือสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นเสี่ยโป้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าติ๊กโทรหาเพื่อให้เสี่ยโป้ช่วยเคลียร์หนี้ใช้หนี้แทนหรือให้คุยกับเจ้าหนี้จากนั้นติ๊กก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ด้วยการน้ำตานองว่าร้องไห้สลับกับปล่อยโฮตลอดพร้อมได้กล่าวปฏิเสธเงินจากเสี่ยโป้และล่าสุดนั้นเสี่ยโป้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าความจริงเป็นอย่างไรและให้ความช่วยเหลือแล้วหรือยังซึ่งเสี่ยโป้ก็ตอบว่าคืนตอนแรกเราจะเอาเขามาออกรายการที่แท็กพรัญญูเป็นพิธีกรแต่ว่าเขาก็ไม่ตอบรับซึ่งทางบริษัทก็เลยไม่เอาเลยไม่มีการช่วยเหลืออะไรกันซึ่งเราจ้างงานครับเราไม่ได้ยื่นมือช่วยตอนนั้นกระแสเขามาก็เลยคิดว่าจะทำให้รายการดังได้ก็เลยคุยกับเขาแต่คนเอาไปออกสื่อว่าช่วยจริงๆซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยครับไม่มีการโอนเงินนอกจากนี้เสี่ยโป้ยังได้เผยอีกว่าบริษัทจะใช้หนี้ให้เห็นเขาบอกว่าจะให้หนี้จำนวนเงิน 400,000 บาทในตอนแรกก็คือเราเสนอไปว่าจะใช้หนี้ให้ทั้งหมดแต่ว่าเขาในรายการว่ามีหนี้แค่ 400,000 บาทเราก็ตั้งใจจะใช้ตามที่เขาบอกว่ามีหนี้เท่านั้นเอง